สมมติว่าผมเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวจะสุ่มอำเภอนะครับเตรียมจับคู่กันไว้ดีนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้วิธีว่ามานั่งฟังให้ทวนลมเราจะอัพเกรดเป็นระดับที่สูงขึ้นฟังเสร็จแล้วต้องมาบรรยายให้ผมฟังถ้าฟังแล้วผมไม่เข้าใจก็ต้องมานั่งอบรมกันใหม่แสดงว่าผู้บรรยายต้องปรับปรุงต้องมีการอบรมครั้งที่2นะครับกติกานะครับ